ถ้าถามว่าผมทราบหรือยังเกี่ยวกับอนาคตในซีซั่นหน้าคำตอบคือไม่เลยเราคงต้องมาคุยกันแน่นอนว่าทางเลือกการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปยังคงเปิดอยู่เรามีฤดูกาลที่ยากลำบากทั้งสำหรับสโมสรและส่วนบุคคลและมันควรต้องดีขึ้นสำหรับผมเองด้วยเรากำลังจะมีการคุยกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรระดับโลกและคงไม่มีใครไม่อยากเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้แต่เช่นเดียวกันว่าทุกฝ่ายต้องแฮปปี้ซึ่งกันและกันด้วยดังนั้นตอนนี้เราคงต้องนั่งและรอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลบลูปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์เริ่มต้นที่คำพูดของโซเฟียนอัมลาบัตที่ออกมากล่าวถึงอนาคตของเขากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยังคงเป็นปริศนาว่าสุดท้ายจะลงเอยแบบไหนอย่างที่เรารู้กันว่าอัมลาบัตย้ายมาร่วมทัพปีสัตว์แดงเมื่อตลาดหน้าร้อนปีก่อนในสัญญายืมตัวชั่วคราวจนจบซีซั่น 2023-24 และตามกำหนดการในสัญญาก็จะสิ้นสุดการเช่ายืมตามหลักการในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้รายงานล่าสุดที่มีมาจากสื่ออิตาลียังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่าโซเฟียนอัมลาบัตจะลงเอยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบถาวรหรือไม่นะครับแต่พวกเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนักเตะไม่น่าจะได้เล่นกับฟิโอเรนติน่าในฤดูกาลหน้าแน่ๆแล้วโดยที่ต้องขยายความว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันถ้าแต่มันคือความตั้งใจทั้งของฝั่งนักเตะเองที่มองหาการย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นขณะที่มุ่งมาหาการนั้นก็ชัดเจนในจุดยืนมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วว่าพวกเขาต้องการปล่อยตัวโซเฟียนอัมลาบัตแบบขายขาดถาวรเพื่อเอาเงินเข้าสู่สโมสรและนั่นก็คือเหตุผลด้วยว่าทำไมในสัญญาเช่ายืมที่ทำกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงได้มีการใส่เงื่อนไขซื้อขาดในราคา21 ล้านปอนด์เพียงเป็นออปชั่นให้กับทางปีศาจแดงพิจารณาเอาไว้ในแง่หนึ่งนั้นนี่คือทางเลือกที่แมนยูไนเต็ดควรเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเมื่อมองว่าซัมเมอร์นี้พวกเขาอาจต้องแยกทางกับกาซิมิโร่ซึ่งอยู่ในวัยโรยลาและผลงานซีซั่นที่ผ่านมาถูกตั้งคำถามหนักมากในเรื่องการยืนระยะว่ายังจะเล่นในระดับความเข้มข้นของฟุตบอลอังกฤษได้อยู่ไหมสำหรับอัมลาบัตโดยตัวเลขค่าตัวที่21 ล้านปอนด์ไม่ได้ถือว่าแพงอะไรแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจเก็บเป็นตัวเลือกไว้ก่อนในแง่ที่ว่าถ้ามองหาตัวในตลาดคนอื่นๆที่ศักยภาพและอายุงานเยอะกว่าก็จะไม่ต้องเดินดีลกับอัมลาบัตจุดสำคัญของอัมลาบัตคือซีซั่นที่ผ่านมาเขาเริ่มต้นจากการมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาด้วยพอได้ประเดิมเกมแรกๆเขาก็จำต้องถูกจับไปยืนในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติเพราะกุนซือเอเด็กเทนฮากประสบปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนจนต้องอะแดปต์การจัดตัวเอามานั่งงานมาถึงการบาดเจ็บและการเริ่มต้นในตำแหน่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเองถูกมองว่ามีส่วนกระทบที่ทำให้อัมลาบัตลงหลักปักฐานทำผลงานในอังกฤษได้ช้าเรียกว่ากว่าจะมาจับจุดฟอร์มตัวเองได้ก็ช่วงปลายซีซั่นที่ผลงานกระเตื้องขึ้นมามากขึ้นและก็เข้าช่วงจบฤดูกาลไปแบบที่ฟอร์มของเขากลายเป็นคำถามว่าแมนยูไนเต็ดจะเอายังไงกับเขาต่อไปดีตามรายงานของเรเลโวสื่อสเปนเผยว่าจริงๆฟิโอเรนติน่าก็เหมือนจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปในแง่ที่อยากรั้งตัวเขาไว้ใช้งานต่อแต่เป็นทางตัวนักเตะที่ใจไม่ได้อยู่กับการค้าแข่งในฟอร์เรนอีกแล้วแต่ทางฝั่งปีศาจแดงที่ตัวนักเตะดูจะเทใจอยากให้เดินดีลกับตัวเองนั้นก็ยังไม่มีท่าทีชัดเจนอย่างที่บอกไปครับปีศาจแดงเลือกจะเปิดกว้างการพิจารณานักเตะในพื้นที่กลางสนามที่มีอยู่ในตลาดคนอื่นๆด้วยดังนั้นการเดินดีลของอัมลาบัตเลยจึงยังไม่มีอะไรคืบหน้าออกมาฉะนั้นประเด็นนี้จะไปจบที่ตรงไหนก็คงต้องตามติดกันต่อไปครับต่อกันที่อนาคตของเมสันกรีนวูดซึ่งหลายวันมานี้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับลาซิโอค่อนข้างหนาหูจนคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเมสันกรีนวูดยังคงได้รับความสนใจจากยูเวนตุสอยู่ด้วยและทางยูเว่เองก็ไม่ได้ตัดตัวเลือกการเซ็นสัญญากับไม้เขียวออกไปเหมือนอย่างที่มีสื่อรายงานไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าพวกเขาดูจะหันเรดาร์ไปหาเจอร์รอนซานโชมากกว่าหลักๆแล้วตามที่สื่ออิตาลีรายงานไว้ยูเวนตุสเปิดฉากคุยเรื่องนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วและมีรายละเอียดในดีลที่อาจจะแนบตัวผู้เล่นชื่อซามูเอลอีลิงจูเนียร์เข้าไปเป็นดีลในรูปแบบจ่ายเงินค่าตัวบวกนักเตะเพื่อทุนค่าตัวลงมาอีกหน่อยแน่นอนว่าแตกต่างจากดีลข้อเสนอของลาซิโอซึ่งตามรายงานอ้างอิงว่าพวกเขาเสนอเงินค่าตัวเป็นก้อน30ล้านปอนด์กับส่วนเสริมอีกประมาณ1แต่ทางยูเวนตุสก็ยังมั่นใจว่าพวกเขาดูจะถือไพ่ได้เปรียบกว่าเพราะรายของคอเรเล่เดโลสปอร์ตเผยว่ายูเวนตุสไม่ใช่แค่เปิดเจรจากับแมนยูไนเต็ดไปแล้วเท่านั้นแต่พวกเขาจะมีการตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับทางผู้เล่นไปแล้วอีกต่างหากเนื้อหาบางส่วนจากรายงานระบุว่าแนวคิดของยูเวนตุสรวมถึงกรณีเมสันกรีนวูดที่ทางยูไนเต็ดปากราคาที่40ล้านยูโรแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังคงมองความเป็นไปได้ในดีลเจรอนซานโชและคาริมอเดเจมี่ของดอทมุนด์เช่นกันประเด็นอยู่ที่ท่ายูเวนตุสแยกทางกับเฟเดริโกเคียซ่าพวกเขาก็จำต้องมีการเสริมผู้เล่นตัวลุกริมเส้นเข้ามาและถ้าอิงตามสเปคของเตียโกมอตตาที่นิยมผู้เล่นยืดหยุ่นและมีไดนามิกเมสันกรีนวูดก็ถือว่าเหมาะสมในแง่ที่ไม่ใช่แค่ตัวริมเส้นแต่ยังเล่นกองหน้าตัวที่2ได้ด้วยปัญหาคือยูเวนตุสต้องมีการผ่องถ่ายผู้เล่นออกจากทีมก่อนถึงจะเดินดีลขาเข้าได้คล่องตัวและถ้าพวกเขาพลาดดีลเมสันกรีนวูดก็มีแนวโน้มไม่น้อยที่จะไปต่อกับความพยายามที่จะขอเช่ายืมเจอรอนซานโชมาแทนขณะที่เคสของจาร่าแบนเวตประกาหลังเอเวอร์ตันอันนี้ดูจะไม่
ับซ้อนอะไรมากอีกแล้วนะครับโดย ESPN ย้ำท่าทีของแมนยูไนเต็ดชัดเจนหากเขาฟิกสีน้ำเงินไม่รับข้อเสนอที่ยูไนเต็ดพยายามจะเจรจาต่อรองให้อยู่ในกรอบวงเงินที่สมเหตุสมผลหรือก็คือไม่สูงระดับ70ล้านปอนด์อย่างที่เอเวอร์ตันต้องการทางสื่อได้อ้างว่าปีแสดงเองก็เขียนเส้นตายเอาไว้ที่48ชั่วโมงถ้าไม่มีการปฏิบัติเจรจาพวกเขาก็จะหันหลังออกจากดีลนี้ไปเองต่อที่บางรายงานจากสื่อต่างประเทศที่เล่นประเด็นโยงชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ากับมาเทอุสคุนย่ากองหน้าตัวเก่งของวูฟแฮมตันโดยตามเนื้อหารายงานเผยถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของดาวยิงวัย25ปีในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นคือ12ประตูกับ7แอสซิสต์เลยทำให้ยูไนเต็ดลิสต์ชื่อเอาไว้ในบัญชีผู้เล่นที่น่าจับตามองเท่านั้นไม่พอบ้างกระแสเผยถึงขั้นที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการเดินเกมพูดคุยกับตัวแทนนักเตะไปบ้างแล้วในประเด็นเบื้องต้นต่างๆทว่าดีลนี้มองตามหลักความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับปีแสดงแน่นอนครับชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องงบประมาณเสริมทีมของแมนยูไนเต็ดถูกจำกัดจากกฎการเงินและการที่วูฟแฮมตันเคยประเมินมูลค่าผู้เล่นของพวกเขาเองเอาไว้แล้วที่63ล้านปอนด์หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องนี้ยูไนเต็ดก็คงไม่น่าจะสามารถทำอะไรได้คืบหน้าไปมากกว่าแค่เป็นข่าวรอบวันที่ผ่านมายังมีกระแสข่าวถูกเชื่อมโยงไปที่คอนเนอร์กาลาเกอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษของเชลซีด้วยนะครับโดยเป็นแมนเชสเตอร์นิ่งนิวที่ผูกประเด็นนี้เข้าไว้ระบุว่าคอนเนอร์กาลาเกอร์อาจเป็นมิดฟิลด์ที่โปรไฟล์ไม่ได้สูงอย่างพวกเจ้าเนเวสในหน้าข่าวแต่ข้อน่าสนใจคือกาลาเกอร์เป็นผู้เล่นที่สภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมอ้างอิงจากหลักฐานลงเล่น50นัดจากทั้งหมด51เกมที่เชลซีมีแข่งในซีซั่นที่ผ่านมาแม้ตำแหน่งการเล่นอาจจะดูก้ำกึ่งว่าทับซ้อนกับเมสันเมาส์แต่ผู้เขียนบทความข่าวเรื่องนี้นำเสนอว่าโดยธรรมชาติของกาลาเกอร์นั้นน่าจะเล่นในบทบาทหมายเลข8ได้เพราะไม่ได้มีชุดความคิดการเล่นในเชิงบุกมากกว่าเชิงรับการที่กาลาเกอร์สามารถเข้าสกัดบอลได้แม่นยำในแง่หนึ่งนั้นก็ชี้ให้เห็นว่านี่คือตัวเลือกที่หากยูไนเต็ดได้ไปจริงก็อาจจะสามารถอะแดปแนวทางการเล่นให้สอดรับกับความต้องการได้ไม่ยากประเด็นกับตำแหน่งกองกลางยังมีชื่อของเอฟซันอัลวาเรซมิดฟิลด์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เคยเป็นเด็กเก่าของเอเดนเทนฮากที่อาแจกโดยรายงานเผยว่าทางตัวนักเตะก็สนใจอยากย้ายมาร่วมงานกับอดีตนายเก่าอีกครั้งที่โอแทฟฟอร์ดถึงแม้เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับเวสต์แฮมและทางต้นสังกัดก็ไม่ได้มีท่าทีอยากปล่อยแต่เวสต์แฮมก็มีการตั้งราคาเปิดเจรจาเอาไว้ที่เบื้องต้น40ล้านปอนด์ซึ่งก็สามารถมองได้ว่าถ้าจะมีทีมสนใจพวกเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นการพูดคุยแต่อย่างใดที่เหลือก็จะมีในเรื่องของโจชัวเซอร์ซี่ซึ่งอัปเดตล่าสุดจากสื่อต่างประเทศยืนยันว่าปีแสดงพร้อมจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาจำนวน 33.8 ล้านปอนด์โดยการพูดคุยยังคงดำเนินอยู่ซึ่งหากว่ายูไนเต็ดว่าเงินจำนวนนั้นลงไปก็จะทำให้ขั้นตอนข้ามจากส่วนสโมสรไปที่การเจรจากับตัวผู้เล่นและตัวแทนได้ทันทีขณะที่เคสของเลนิโยโลวันนี้กลับมาอยู่ในหน้าข่าวของ Sky Sport ที่มีรายงานออกมาสั้นๆว่ายูไนเต็ดมีการติดต่อไปทางสโมสรลิวเพื่อพูดคุยรายละเอียดต่างๆแล้วแต่เคสนี้ก็ยังถูกตีว่ายากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะไม่ว่าจะสำนักข่าวไหนรายงานพวกเขาก็มักจะห้อยท้ายด้วยหมายเหตุเดียวกันหมดก็คือตัวนักเตะไม่สนใจข้อเสนอจากทีมอื่นใดและพร้อมรอเรอัลมาดริดทีมเดียวเท่านั้นช่วงมหากาพย์ฟุตบอลยูโรแบบนี้ประเด็นเรื่องตลาดนักเตะเรื่องความเคลื่อนไหวของสโมสรก็จะปะปลายกระจายประมาณนี้แหละครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงต้องลุ้นกันว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนพวกเขาจะปิดดีลใครเป็นขวัญถุงรับซีซั่นใหม่ได้หรือไม่ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ